เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสุโขทัยค่ะไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยก็มีการอ้อนขอกำลังใจด้วยนะคะถามชาวสุโขทัยบอกว่ารักไหม ก็มีเสียงตอบกลับมาดังสนั่นเหมือนกันนะคะบอกว่ารักนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งให้เร่งเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนภาคการเกษตรด้วยแล้วก็ยังให้คำแนะนำนะคะสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะบอกว่าต้องหาวิธีการในการกักเก็บน้ำในพื้นที่ไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งด้วยนะคะไปดูบรรยากาศกันนะคะเมื่อวานนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปที่วัดคลองกระจงตำบลคลองกระจงอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะคะพื้นที่นี้ถูกน้ำท่วมค่อนข้างหนักเลยทีเดียวก็ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็ไปมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวในระหว่างพบปะกับพี่น้องประชาชนว่าจังหวัดสุโขทัยประสบปัญหาอุทกภัยพื้นที่การเกษตรเกิดความเสียหายกว่าแสนไร่จึงได้สั่งการให้เร่งเยียวยาแล้วนะคะซึ่งจากการบินสำรวจดูพื้นที่ก็พบว่ามีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำการเกษตรแต่ว่าติดปัญหาเรื่องน้ำท่วมคนในพื้นที่ก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันพร้อมกับกำชับให้จังหวัดรับฟังความคิดเห็นว่าประชาชนต้องการอะไรซึ่งทุกอย่างก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ด้วยต้องมีการจัดลำดับความเร่งด่วนและความเหมาะสมกับงบประมาณทั้งนี้ขอให้จังหวัดนะคะช่วยสร้างความร่วมมือในลักษณะไทยสร้างชาติค่ะท่านนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวให้นโยบายด้วยนะคะว่าหากจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งก็จะต้องมามองภาพรวมกันอย่างยั่งยืนไม่เช่นนั้นก็จะเกิดปัญหาซึ่งประชาชนต้องให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้วยเช่นกันค่ะสำหรับปัญหาที่เร่งด่วนก็คือเรื่องของการระบายน้ำนะคะซึ่งจะต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่น้ำไหลผ่านขอให้น้ำผ่านไปสักระยะหนึ่งก่อนค่ะสำหรับพื้นที่กักเก็บน้ำไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ต้องใช้ระยะเวลาและใช้งบประมาณก็มีหลายปัจจัยนะคะหลายเรื่องกว่าจะทำสำเร็จได้แต่หากไม่ทำปัญหาก็จะเกิดซ้ำซากอยู่แบบนี้โดยในช่วงแรกนี้ขอให้มีการสำรวจสถานที่กักเก็บน้ำว่ามีกี่แห่งมีเท่าไหร่และมีที่ที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้เพราะอะไรส่วนการกักเก็บน้ำขนาดใหญ่หากทำสำเร็จก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะเบื้องต้นก็มีการเตรียมงบประมาณเอาไว้ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งไว้ประมาณ 2,800 ล้านบาทแล้วนะคะจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ไปมอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับจำนวนกว่า 1,000 คนรวมไปถึงรับคำขอบคุณจากพี่น้องอสม.จำนวนกว่า200คนในการที่รัฐบาลให้ค่าตอบแทน3เดือนสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ช่วยควบคุมสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดสุโขทัยนะคะที่สำคัญเนี่ยก็คือให้ไปท่องเที่ยวนะคะตามแพ็กเกจกำลังใจเพื่อเป็นการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อสม.ซึ่งถือว่าเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 นะคะเรียกว่าที่ผ่านมาก็ทำงานกันค่อนข้างหนักเลยทีเดียวค่ะใช่ค่ะนอกจากท่านนายกจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ไปมอบนโยบายแล้วนะคะท่านยังลงไปตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่สุโขทัยด้วยท่านได้สั่งการให้ส่วนราชการแล้วก็กองทัพค่ะเข้าไปช่วยเหลือทำการปรับหน้าดินพร้อมกับออกแบบก่อสร้างบ้านใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนโดยคาดว่าน่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2-3 เดือนน่าจะเสร็จสมบูรณ์ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านลงไปตรวจพื้นที่ความเสียหายจากเหตุอุทกภัยนะคะที่บริเวณบ้านของนายเรืองเขียวฤทธิ์บ้านเลขที่55/1พื้นที่หมู่7ตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยซึ่งบ้านถูกพัดจากกระแสน้ำเสียหายทั้งหลังค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าของบ้านแล้วก็สอบถามความเป็นอยู่นะคะโดยระบุว่าการที่น้ำหลากลงมาเร็วนำมาซึ่งความเสียหายดังนั้นรัฐบาลจึงพยายามจะเน้นเรื่องของการเตือนภัยโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ริมน้ำแล้วก็ขอให้ยึดพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9ที่ต้องเรียนรู้กับการอยู่กับน้ำเพราะว่าเราจะไปห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามธรรมชาติไม่ได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ย้ำว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งเพื่อทำการเกษตรต่อไปด้วยค่ะ
ทั้งนี้นะคะเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนก็เลยทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็รวดเร็วและเมื่อ23สิงหาคมที่ผ่านมาน้ำจากแม่น้ำยมได้ไหลเอ่อล้นตลิ่งแล้วก็กัดเซาะตลิ่งขาดเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในส่วนของพื้นที่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสำโรงแล้วก็อำเภอเมืองสุโขทัยและขยายเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งมีพื้นที่ประสบภัยรวมๆแล้ว6อำเภอ36ตำบล208หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อน 11,157 ครัวเรือน 22,653 คนมีผู้เสียชีวิต1คนนะคะบ้านเรือนเสียหายบางส่วน99หลังแล้วก็มีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง3หลังพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายรวมทั้งหมด 147,064 ไร่ค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เจอพายุเข้ามาลูกนึงแล้วนะคะความเสียหายก็คือว่าในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยก็จมน้ำลงไปพื้นที่การเกษตรก็เสียหายแต่ว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนฟ้าอากาศต่อเนื่องเพราะว่าจะเป็น1เดือนที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เจอพายุถล่มเหมือนกับอีกหลายๆประเทศที่เจอไมซักกันอยู่ตอนนี้นะคะเรียกว่าโอ้โหอิทธิพลของพายุเนี่ยรุนแรงทีเดียวนะคะ